ปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินจรุงวิทย์หลังทุนเลขากกต.มี112ล้านสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมากรณีพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เมื่อวันที่1ธันวาคม2564โดยพันตำรวจเอกจรุงวิทย์แจ้งว่าตนเองและคู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งหมด112,061,399บาทไม่มีหนี้สินโดยเป็นทรัพย์สินของพันตำรวจเอกจรุงวิทย์16,617,562บาทของคู่สมรส95,443,837บาททรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝากของทั้งคู่กว่า60ล้านบาทส่วนรายการทรัพย์สินอื่นๆอาทินาฬิกา4เรือนชุดเครื่องเพชร9ชิ้นทองรูปพรรณน้ำหนักรวม80บาทพระเลี่ยมทอง11องค์ปืน2กระบอกทั้งนี้เมื่อเทียบกับครั้งที่พันตำรวจเอกจรุงวิทย์แจ้งทรัพย์สินต่อปปช.เมื่อวันที่17พฤษภาคม2564กรณีดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต.ครบ3ปีพบว่ามีทรัพย์สินลดลง 3,834,086 บาท